ซอมบี้ฮิตแรงวัยรุ่นทั่วอเมริกากำลังอินไปกับวอร์มบอดี้จนสามารถเปิดตัวแรงครองอันดับ1 US Box Office ด้วยรายได้มากกว่า20ล้านเหรียญแถมยังได้ใจนักวิจารณ์กันไปเต็มๆอย่างนิตยสารไทม์ยกให้เป็นหนังเรื่องแรกของปี2013ที่ดูแล้วคุ้มค่าที่สุดและนิตยสาร Forbes ก็ทำนายว่าจะเป็นหนังฮิตเรื่องแรกของปี2013ส่วนเมืองไทยซอมบี้หนุ่มสุดหล่อก็ได้สร้างกระแสซอมบี้ฟีเวอร์ออกป่วนไปกัดกินหัวใจแฟนๆสร้างความฮือฮาทั่วกรุงเทพซึ่งสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็นทั้งตกใจทั้งหลงเสน่ห์ไปกับซอมบี้หนุ่มสุดหล่อที่เดินอยู่ข้างๆจนทำให้ประชาชนมากมายเก็บภาพและถ่ายรูปกับซอมบี้หนุ่มอย่างคึกคักและเมืองไทยเตรียมพร้อมไปตกหลุมรักซอมบี้กันให้อินไม่แพ้อเมริกาวอร์มบอดี้ซอมบี้ที่รักโอ้ยหล่อมาก เป็นซอมบี้ยังหล่อเลยอะไรเงี้ยชอบมากเลยครับวอร์มบอดี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ใหม่ฮะมันแปลกแต่ว่ามันน่ารักคือตั้งแต่ดูหนังโรแมนติกมาไม่เคยเจอภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์โรแมนติกแล้วก็มีความแปลกใหม่มากขนาดนี้ครับซอมบี้หล่อโคตรเรียกว่าขนาดผมเป็นคนยังเรียกว่าต้องอายเลยว่าซอมบี้ทำไมหล่อขนาดนี้แล้วก็โรแมนติกมากมากเลยครับตกหลุมรักซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีซอมบี้แบบนี้จริงๆอะไรแบบนี้ก็เชื่อว่าผู้หญิงที่ดูเรื่องนี้ยังไงก็ต้องตกหลุมรักซอมบี้คือบอกว่าดูแล้วก็อวยยิ้มไปอะไรแต่จริงๆก็คือนางเอกก็น่ารักนะคะจริงๆชอบนางเอกด้วยแล้วคือพอมาดูแล้วพอเห็นเบ๊คือถึงเขาจะดูแบบทั้งเรื่องเนี่ยเป็นซอมบี้ดูน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าเขาก็แบบยังหล่อยังน่ารักเราอมยิ้มเราขำเรารู้สึกเอนจอยตลอดทั้งเรื่องเลยครับมันเป็นแบบซอมบี้รสชาติใหม่ๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะต้องกวนๆอะไรเงี้ยดูแล้วก็แบบว่ายิ้มไปดูไปน่ากลัวไปคือเหมือนประมาณว่ามีหลากหลายอารมณ์โรแมนติกมากเลยครับแล้วก็ชอบเคมีของพระเอกกับนางเอกอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบว่าเรายิ้มตามไม่ได้แล้วก็ช่วงท้ายนี่จี๊ดมากครับมันพิเศษมากฮะแล้วจริงๆเราไม่เคยเห็นความรักระหว่างซอมบี้กับคนมาก่อนมันเป็นคอนเซปที่เอามาผสมกันแบบว่ามันพิเศษมากๆเพราะว่าน้อยครั้งมากที่หนังรักแล้วก็มีความคอมเมดี้กุ๊กกิ้งนิดๆผสมกับซอมบี้ที่แบบว่ามีการแบบไล่ล่ากันมีการล่าซอมบี้กันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมารวมอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วมันทำได้ดีมากๆไม่เคยไปมองว่ามุมในหัวซอมบี้เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเออจริงๆอาจจะมีความคิดที่อยากจะทำอย่างอื่นมากก็ได้ซึ่งเออมันเป็นมุมที่ใหม่มากทำไมคนบนโลกนี้ไม่เคยมีใครคิดเรื่องแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้อีกตัวเพลงที่ชอบเพลงประกอบมากมากเลยอย่าดูแต่เทรลเลอร์เลยนะคะมาดูของจริงเลยดีกว่าค่ะตัวจริงหล่อมากค่ะ Don't be creepy Don't be creepy Oh man Warm Bodies Zombie ที่รัก